180ล้านครับตอนนั้นบัญชีที่กรุงเทพครับเงินสดที่กรุงเทพ180ล้านไอ้ที่นี่ไปเมื่อวานนี้ก็เอาไป75ล้านไอ้เงิน75ล้านส่วนทองก็ต่างหากทองก็700บาทประมาณ700บาท10ล้านครับตอนนั้นบัญชีที่กรุงเทพครับเงินสดที่กรุงเทพ180ล้านไอ้ที่นี่ไปเมื่อวานนี้ก็เอาไป75ล้านไอ้เงิน75ล้านส่วนทองก็ต่างหากทองก็700บาทประมาณ700บาทเงินนี่ที่ว่าประมาณเอาไปเนี่ยอยู่ฝังอยู่หรือไงครับไม่หรอกมันอยู่ในเซฟหรือเปล่ามันกระจัดกระจายอยู่ตามกล่องตามกระเป๋าตามตู้ตามเตียงที่หลับที่นอนครับเมื่อวานไปถามชาวบ้านแกตำรวจกองปราบเนี่ยเขาตามเรื่องมาจากคดี180ล้านใช่ไหมแล้วในคดีเนี่ยมันมีเกี่ยวเรื่องว่าเบิกเงินไป9ล้านเพื่อจะมาซื้อทอง300บาทก็คือ3กิโลเนี่ย3กิโลประมาณ3กิโลซื้อทองเขาก็มาตามเรื่องนี้ว่าทองอยู่ที่ไหนเงินอยู่ที่ไหนไอ้เจ้าว่าเขาบอกว่าอยู่ในตู้เซฟที่กุฏินี่กองปราบเข้ามาตรงนี้ไอ้มันมาตามเรื่องนี้ทีนี้พอมาดูแล้วเนี่ยระหว่างนั้นน่ะตอน 04:05 ของเช้าวันที่7นะเช้าวันที่7มันก็มีการไปเปิดตู้เซฟกันก่อนเปิดห้องกันก่อนกลัวว่าเราจะไปเปิดเจอกันมันเล่นลักลอบเปิดกันก่อนเนี่ยโดยที่มันลวงว่าเอากุญแจไปถวายรักษาการเจ้าว่าเสร็จปุ๊บมันก็คิดว่าไม่รู้มันก็ไปเปิดกันก่อนตอนเช้ามืดแล้วขนใส่รถครอบขนใส่รถตู้แล้วออกไปรอไว้ที่รีสอร์ทข้างๆใช่ไหมพอตำรวจเขาพาตัวเจ้าวาดมาเพื่อจะเปิดตู้เซฟพอดีเราไปตรวจสำนักงานห้องอาจารย์คมก่อนนี่พอตรวจแล้วก็มันเกี่ยวกับสถาบันด้วยเราก็เลยบอกงั้นเราพักก่อนอันไหนส่วนที่เป็นสถาบันแล้วเกี่ยวแยกไว้สัดส่วนหนึ่งส่วนนั้นเป็นของมีค่าแยกไว้สัดส่วนหนึ่งแล้วเราสรุปตรงนั้นให้จบอาตมาก็ให้เจ้าวาดกับส่วนกรรมการตัวอื่นไปก่อนเราก็อยู่กันในตัวกับสำนักพุทธให้รีบไปเปิดกุฏิเจ้าวาดก่อนที่เขาจะเอาตัวมาเพราะต้องรีบขับไปเพราะมันต้องกักขังบริเวณ48ชั่วโมงเนี่ยพอไปเปิดแล้วเอาทองมันไม่เจอเลยเงินก็ไปเจอมันขนออกก่อนแล้วพอขนออกก่อนแล้วก็ไปอยู่ในรถตู้เนี่ยเอาจับตัวเจ้าวาดเคลื่อนออกมากราบพระที่หมู่เคลื่อนออกมาไปตรวจเมื่อวานเนี่ยสืบไปอีก5องค์ไอ้พวกที่ขนของเนี่ยสืบไปอีก5องค์แล้วคนขับรถอีกคนหนึ่งพร้อมทั้งรถตู้อีกคันเป็นของกลางไปนั่นแหละแล้วก็รวมทั้งเงินทั้งทองเมื่อวานเนี่ยเป็นเงินเนี่ย75ล้านบาทพอจะจบพอจะกลับได้กลับเอาไปเอาตรงนั้นไป2ถุงเอาตรงนี้ไป3ถุงเนี่ยก็นับไปอยู่อย่างนั้นหาเครื่องรับเงินไม่พอต้องมาเอาที่วัดไปเครื่องแล้วไปเอาจากไอ้นั่นแหละคุณทวีลงโม่เห็นไม่เครื่องเพราะพวกตรงนนราคามันปิดหมดแล้วเครื่องรับเงินไม่เอามาไม่ได้ทั้งคืนยันตีสองตีสามแล้วกลับมานอนวัดสมองตีห้าตื่นสองน้ำไปต่อยไปในเช้าเพราะขี้เกียจไปให้ตำรวจนักข่าวประดับไปเช้าแล้วเข้าไปก่อนไม่มีใครเพราะเราข้อมูลเราไม่ชัดเราก็ไม่พูด
พอสรุปเสร็จเรียบร้อยมาคืนก็ทำบัญชีส่งไว้ทั้งสองฝ่ายก็มันถามว่าเป็นเงินยอดเงินทั้งหลายก็เป็นเงินสดมันประมาณ75 ล้านบาทแล้วได้ทองที่มันไปฝังไว้ทีแรกมันใส่พอผ้าแล้วไปแช่น้ำไว้ก่อนไปกราบไปถังน้ำไงทีนี้พอมันปลอดคนแล้วเนี่ยปลอดคนในพระองค์เนี้ยจึงไปเคลื่อนย้ายแล้วไปฝังไว้ในเหลือบหินซอกหินแล้วก็ฝังเอาไว้กลัวกินเต็มเลยอ่ะกินพวกกลัวกินกระดงกระดาษกินห่อทองนะแต่ไม่ได้กินเงินไงเงินมันอยู่ในถุงดำไอ้เงินในถุงดำนั้นมีประมาณ1,200,000